สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ย่าจะชวนทุกคนมาทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารนะคะไปชมกันเลยนะคะปกติคนเรารับประทานอาหารวันละ3มื้อหากเราเป็นพวกที่ชอบทานผักชอบทานผลไม้ก็จะมีเศษที่เกิดจากเปลือกของพืชผักผลไม้เหล่านี้นะคะที่เราไม่ทานเยอะแยะสะสมอยู่ในแต่ละมื้ออย่างทานกล้วยก็จะมีเปลือกกล้วยทานสับปะรดก็จะมีเปลือกสับปะรดหากเรารวบรวมในแต่ละวันก็จะได้เยอะมากทีเดียวค่ะทานมะม่วงก็มีเปลือกมะม่วงนี้แค่มื้อเดียวนะคะที่ย่าย่ายกตัวอย่างมานี้แค่ผลไม้นะคะยังไม่พูดถึงผักผักก็เหมือนกันนะคะเราก็ทานเฉพาะยอดอ่อนยอดที่ทานได้ตรงส่วนแก่เราก็ไม่ทานก็จะเป็นเศษขยะนะคะหลายคนเลือกที่จะเอาเศษขยะเหล่านี้ผูกใส่ถุงและนำไปใส่ถังขยะซึ่งเป็นวิธีการที่สร้างภาระให้ผู้อื่นค่ะวันนี้ย่าจะชวนทุกคนมาทำปุ๋ยหมักจากเศษขยะอย่างง่ายๆนะคะนำขยะเปียกหรือเศษอาหารในครัวเรือนในแต่ละมื้อนำไปใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้นะคะอย่างย่าจะใช้กระถางดินเผาลูกเล็กค่ะหรือเราอาจจะใช้กระถางพลาสติกก็ได้นะคะที่มีช่องระบายน้ำอยู่ข้างล่างเสร็จแล้วก็นำดินนี้เป็นดินอะไรก็ได้นะคะย่าจะใช้ดินที่เรากวาดที่บริเวณบ้านสะสมไว้นะคะแล้วเอามารองก้นกระถางตามด้วยขยะเปียกใช้มือกดลงไปเบาๆเพราะขยะเปียกจะมีการยุบตัวอีกค่ะนำปุ๋ยคอกมาใส่ลงไปวันนี้ย่าจะใช้ที่ไก่แกรบค่ะใช้ดินปิดหน้ากระถางอีกครั้งหนึ่งนำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาเขย่าขวดแล้วราดรดลงไปในกองปุ๋ยหมักในกระถางนี้ค่ะตัวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจะช่วยย่อยสลายวัสดุต่างๆหรือเศษอาหารเศษพืชผักเศษผลไม้ที่อยู่ในกระถางนี้นะคะหาภาชนะมาปิดไว้ป้องกันสัตว์ที่หากินในเวลากลางคืนมาคุ้ยหาอาหารนะคะและป้องกันน้ำฝนหากเกิดฝนตกค่ะอันนี้ของสัปดาห์ก่อนค่ะย่าจะทำสัปดาห์ละ1ครั้งนะคะทำเป็นกระถางเล็กๆเราจะหยิบไปใช้ได้ง่ายค่ะไม่เป็นภาระพอเราเปิดกระถางครั้งหนึ่งสามารถนำไปใช้ได้หมดเลยค่ะกระถางนี้หมักมาครบ1เดือนพอดีเลยค่ะเดี๋ยวมาเปิดดูกันนะคะไม่ได้พาตัวช่วยของมือมาเลยนะคะก็ใช้มือล้วนๆนี่แหละไม่เป็นไรคุยดูนะคะว่าเศษอาหารที่อยู่ในกระถางนี้เปื่อยหรือยังยังมีความร้อนอยู่หรือเปล่าถ้าเราเปิดดูและคุยลงไปนะคะถ้ามีความร้อนอยู่แสดงว่าเศษอาหารยังย่อยไม่เสร็จนะคะยังไม่สลายตัวแต่ถ้าเราไม่รู้สึกร้อนมือก็แสดงว่าเศษอาหารเหล่านี้ย่อยสลายแล้วเวลานำมาใช้เราก็มาเทลงในพื้นที่เทลงในพื้นนะคะแล้วคลุกเข้ากันทั้งหมดแล้วยังนำไปใช้ได้ยากคลำลงไปแล้วค่ะไม่ร้อนค่ะเศษผักเปลือกผลไม้ย่อยสลายหมดแล้วค่ะในกระถางนี้สามารถนำไปใช้ได้ช่วงเย็นย่าว่าจะนำปุ๋ยหมักที่อยู่ในกระถางนี้นะคะไปใช้กับต้นไม้ให้เพื่อนๆได้ดูกันแต่วันนี้ฝนตกค่ะก็ไว้โอกาสต่อไปก็แล้วกันนะคะพื้นที่ที่ย่าย่าวางกระถางนี้นะคะอยู่นอกรั้วบ้านอยู่ทางด้านซอยซอยเป็นซอยเล็กๆ เข้าไปข้างในค่ะการที่เราวางกระถางปุ๋ยหมักอย่างนี้ต้นไม้ก็ยังเขียวสดชื่นนะคะต้นไม้ไม่ตายค่ะเพราะว่าเป็นกระถางปุ๋ยหมักเล็กๆนะคะคงไม่มีผลอะไรกับต้นไม้มากนักย่าย่าสังเกตต้นไม้ที่อยู่ใกล้กระถางปุ๋ยหมักนะคะเขียวชะอุ่มทุกต้นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นต้นเตยหอมหรือต้นเศรษฐีวินสันพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ร่มรำไรของใบยางพาราค่ะขยะมูลฝอย
ประเภทสารอินทรีย์ก็คือมีเศษอาหารเศษผักเศษผลไม้เป็นขยะที่มีปริมาณมากที่สุดในแต่ละครอบครัวนะคะถ้าเรารู้จักกำจัดขยะเปลี่ยนขยะให้มาเป็นปุ๋ยบริเวณบ้านของเราก็จะได้มีแต่กลิ่นที่ดีค่ะไม่มีปัญหาที่เกิดจากสัตว์และแมลงหรือสิ่งสกปรกต่างๆที่จะตามมาก่อโรคมากมายนะคะเปลี่ยนขยะเหล่านั้นให้เป็นปุ๋ยให้แก่ต้นไม้จะดีกว่านะคะขอขอบพระคุณนะคะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีนะคะเดี๋ยวย่าๆขอทำงานต่อค่ะบ๊ายบาย